ประทับใจณเดชยาย่ารถน้ำขอพอรผู้ใหญ่อบอุ่นกันทั้งสองครอบครัวณเดชนยาย่ารถน้ำขอพอรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อบอุ่นพร้อมหน้ากันทั้งสองครอบครัวหลายคนเชียร์อยากเห็นงานแต่งเร็วๆเป็นภาพที่น่ารักประทับใจแฟนคลับมากๆกับภาพของณเดชครูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาเกี่ยวก้อยกันแบบหวานๆเข้ารถน้ำขอพอรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีภาพทินเดชเดินทางไปบ้านของยายา่าเข้ารถน้ำขอพรคุณแม่ปราไรคุณยายอย่างนอบน้อมเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆจากนั้นในไอจีของแม่แก้วได้เผยภาพน่ารักคุณสองเข้าไปอีกกับภาพของยาย่าได้เดินทางมาที่บ้านของณเดชเข้ารถน้ำขอพรคุณแม่แก้วและปลายโยชิหลายคนเห็นแล้วต่างกดใ์ให้รัวๆเลยทีเดียวทางนี้แม่แก้วได้ไวอวยพรลูกๆทั้งสองคนไว้ว่า วันแห่งความสุขเย็นจริงๆป้าโยชิโอกับแม่แก้วขอให้ลูกนเดชยายา่าๆมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปปลอดโลกปลอดภัยจากภัยทั้งปวงตลอดการนะคะรักที่สุดเสมอนะแต่ยังบอกอีกว่าวันที่ไม่เคยลืมทำให้แม่กับป้าชื่นใจเสมอเย็นกายเย็นใจจริงๆจริงๆสงกรานต์2,564ปีใหม่ไทยเห็นภาพนี้แล้วอยากเห็นภาพในอนาคตนเดยายา่า ในงานแต่งงานกนระโดดเร็วนี้เลยจ้าขอขอบคุณภาพแก้ว under score จังแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ